ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกปีนี้นะคะโดยบอกว่าขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 แต่ก็จะต่ำสุดในรอบ3ปีปัจจัยลบหลักๆมาจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่ะนายอัจฉริสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าปัญหาสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่แข็งค่ามากกว่าภูมิภาคราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตรปรับลดลงทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยทำให้คาดว่าปีนี้ไทยจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 263,000 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวได้ร้อยละ 4.4 หรือว่าขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.2 ถึง 4.6 ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ3ปีซึ่งหากมาดูรายตลาดคาดว่าการส่งออกปีนี้จะปรับลดลงทุกตลาดส่งออกสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นสหภาพยุโรปจีนและอาเซียนซึ่งถือว่ามีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการส่งออกของไทยนะคะอย่างเช่นความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นและการที่ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลงเนื่องจากในปีนี้ข้อตกลง FTA สหภาพยุโรปเวียดนามอาจเริ่มมีผลบังคับใช้ส่วนปัจจัยบวกนะคะคือสหภาพยุโรปปลดใบเหลืองประมงไทยและสหรัฐยืดเวลาการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนออกไปอีก90 วันค่ะ